ในช่วงของวันนี้ในการให้คะแนนกับนางงามทั้ง6ท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วนางงามพร้อมหรือยังครับสวยๆทั้งนั้นเนาะนะครับขอยินดีด้วยวันนี้คือจัดสรรคัดมาอย่างดีแล้วนะครับวันนี้ที่ได้ดอกเสี้ยวบานประจำปีนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันประกวดหมายเลขหนึ่งสาวงามนางสาวนัทนิชาวงบุญเทเลอร์อายุ22ปีหมู่บ้านส่งเข้าประกวดทีมงานบ้านราชบีหมู่ที่10ครับสำหรับน้องนัทนิชาวงบุญเทเลอร์จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาม.6นะครับไปถึงสายตรงก็หมายเลขอีไหนนอยอนางสาวนัทนิชาวงบุญชัยเลิศลู่ยูนเนงเก่าอ้อชงอาเชอร์เจตัวเหนือลู่รออาเลียหมู่เก่าพ่อหลวงอนนท์ปิยวัฒน์หิรันวัวดูดเชิญกาตัวอันเกินเดินจบชั้นมัธยมศึกษามอเตาตะชินอหนึ่งตาต่อวัวธุรกิจส่วนตัวสวยงามมากนะครับยืนชมบนเวทีขนาดนี้หมายเลขหนึ่งนะครับ to be number one นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆหมู่บ้านนะครับที่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ศาสตร์ศิลป์วัฒนธรรมของเรานะครับขนบธรรมเนียมประเพณีได้ส่งลูกหลานซึ่งเป็นตัวแทนของเรานะครับซึ่งเป็นความสำคัญและกำลังสำคัญของชาติด้วยนะครับจะไปพัฒนาหมายเลขสองไม้สวยงามมากนะครับนางสาวสุภาแสหานอายุ22ปีองค์กรหมู่บ้านส่งเข้าประกวดได้แก่บ้านพญาโลหมู่ที่23นางสาวสุภาแสหานกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกนักซึ่งเป็นเอกที่หายากมากในยุคปัจจุบันนะครับได้ประกอบอาชีพก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาตุนชายชงเก้าหมายเลขอ้อนางสาวสุภาแซ่หานลู่ยูนเนงเก่าอ้อชงเฉิงจีตัวเหนือลู่รอพญาลาอูหมู่เนงเก่าเป๊ะท่านพ่อกำนันวุฒิชัยกองพลนันเราจะชีกำนันหนุ่มชายโอตุเชิงกาหรือตัวตาชินอนือต้าต่อเกินเดินยอดเราระดับมหาวิทยาลัยเราดามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อนุเก่ามุดอฟ้าโอนซูจีนายอบราชชีนาทศิลป์เก่งมากครับนาทศิลป์ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านพญาละอูครับครับครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะกำนันวุฒิชัยคงพลนันนะครับได้ส่งตัวแทนกับให้กำลังใจกับพี่น้องมาให้ใจด้วยนะครับต่อไปหมายเลข3นางสาวดาวลีพิวัฒน์อายุ16ปีองค์กรหมู่บ้านส่งเข้าประกวดบ้านร่มฟ้าไทยหมู่ที่24นางสาวดาวลีพิวัฒน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อำเภอจุนนะครับตุนชายชงเก้าหมายเลขเป๊นางสาวดาวลีพิวัฒน์วงนุยงเก่าดาวชงอนุเชจีตัวเตอร์ลู่จอชวนตู้หมู่นิ่งกับเปล่าพ่อหลวงทวีชัยสิงห์ลีโอตุเชิงงานหรือตัวเนื้อตาต่อเกินเตอร์ยอดเรามอเปล่าต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นิ่งกับเปล่าเราจุชียาต่อจุนขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องหมู่บ้านของโรคฟ้าไทยครับได้ส่งลูกหลานน้องดาวเข้าประกวดครั้งนี้นะครับโดยการสะดมจากพ่อหลวงพระวิชัยแซ่ลีนะครับบ้านร่มฟ้าไทยหมู่ที่24ครับอันดับต่อไปหมายเลข4นางสาวสังสนีแซ่ส่งอายุ17ปีองค์กรหมู่บ้านส่งเข้าประกวดบ้านรักแผ่นดินหมู่ที่15นางสาวสันสนีแซ่ซุ่งกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นปวช.ปี 2วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเด็กแปซิฟิก
จังหวัดพะเยาค่ะตัวชายชมรมหมายเลขเรานางสาวสันสนีแซ่โซนุ่นอยู่เก่าชาชงนุ่นเชิญเดินรู้รอบ้านรักแผ่นดินหมู่เก่าจีตัวเชิญงานเดินเมืองเดินนอยอพ่อหลวงสุรชัยเกียรติพยศว่าตัวเชิญงานหนึ่งตัวตาชินอนหรือตาต่อเกิดเดินยอดเราปปช.ชมอ้อเดินรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีซีทิคแปซิฟิกต่อสิงพะเยาขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องหมู่บ้านรักแผ่นดินหมู่ที่15โดยการนำของพระหลวงสุรชัยเกียรติพยศนะครับเป็นตัวแทนและพี่น้องส่งน้องสันสนีเข้าประกวดครั้งนี้นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลข5นางสาวสถิธรแซ่เฮ่ออายุ18ปีองค์กรหมู่บ้านสุขเข้าประกวดเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลพื้นที่ตำบลตะเต่าส่งนางสาวสถิธรแซ่เฮ่อเข้าประกวดนางสาวสถิธรแซ่เฮ่อจบมัธยมศึกษาปีที่3ดาตุนใส่รองเท้าหมายเลขจีแต่นอยอนางสาวสาธิธรแซ่เธอนุ่นอยู่เก่าหยี่ชงตู่เชิญการหนึ่งตัวแต่นอยอเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ตำบลตัดเต่าหนึ่งเกินเตยจบชั้นม.เป๊ะจบชั้นม.3นะครับน้องสาธิธรแซ่เธอนะครับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลพื้นที่ตำบลตะเต่าสูงของประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลขน้องรุ่นคนสุดท้องหมายเลข6นางสาวพัชรีแซ่เฮ่อนางสาวพัชรีแซ่เฮ่ออายุ21ปีหมู่บ้านองค์กรส่งเข้าประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเต่าส่งเข้าประกวดนางสาวพัชรีแซ่เฮ่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช้รองเก้าหมายเลขเก้าแต่นอยอนางสาวพัชรีแซ่เฮ่อนุ่นยูนิงเก่าอี้ชงตู่เชิญงานหรือตัวแต่นอยอองค์การบริหารส่วนตำบลตะเต่าว่าตู่เชิญงานหรือตัวนือเกินเดอร์จบเราชั้นปอเราขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลตะเต่าที่ได้มีส่วนร่วมส่งน้องพัชรีแซ่เฮ่อหมายเลขอันดับที่6เลขสุดท้ายครับส่งเข้าประกวดครั้งนี้นะครับตอนนี้ว่าที่ไปจันทร์ใส่รองเท้าอะไรอ่ะไปจันทร์ใส่รองเท้าตัวชี้ตือเหนียงเก้าจั่วเราจะชี้เฉยเจนเดอร์เป็นตำแหน่งที่ดาดอกเซี่ยวบานประจำปี2557เราจะชี้อ้อผาเก่าเปล่าเนี่ยนะอ่ะแล้วก็ต่อรอรอบที่อีรอโชว์ตัวรอบมาไปชี้ต่อมั่วคะแนนดัชชี่อ่ะไปจุยรอโชว์ตัวรอทัวร์เตอร์小路小天呢，到叫看那个么干，把我爹都都都都没回家，那是。